าตกรรมสะเทือนขวัญใจกลางจังหวัดกาญจนบุรีที่ล่าสุดเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับคุณผู้ชมฮะโดยล่าสุดนี่นะครับมีอดีตสามีโหดนะครับบุกใช้มีดเนี่ยไปจ้วงแทงแฟนสาวนะฮะเห็นบอกว่าสามีเนี่ยง้อขอคืนดีแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีฝ่ายหญิงเนี่ยทำงานเป็นพนักงานอยู่ร้านเสริมสวยฮะถูกฝ่ายอดีตสามีเนี่ยใช้มีดแทงร่างพรุนเลยเกือบ20แผลเสียชีวิตคาที่นะครับมีคลิปเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับขณะที่นางสาวจตุพรดีคล้ายอายุ28ปีเธอเป็นชาวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกำลังอยู่ภายในร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าร้านเสริมสวย Dream Hair Spa อยู่ที่ถนนนเรศวรตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเดินเข้ามาสวมหมวกกันน็อกสีขาวนะสวมเสื้อเชิ้ตลายน้ำเงินกางเกงยีนขายาวเปิดประตูเข้ามาที่ทางหน้าร้านแล้วก็ตรงมาหาผู้ตายจากนั้นได้หยิบเอาอาวุธปืนในกระเป๋าคาดเอวออกมาตบหน้าผู้ตายจนกระทั่งสลบหน้าขมำไปกองอยู่ที่ใต้โต๊ะทำงานจากนั้นคนร้ายเนี่ยชักอาวุธมีดที่พกมาความยาวประมาณฟุตหนึ่งออกมาจ้วงแทงผู้ตายซึ่งตอนนั้นผู้ตายสลบอยู่ผู้ตายพอโดนมีดแทงก็ฟื้นแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดคนร้ายยังแทงไม่หยุดแล้วก็แทงซ้ำไปอีกนะครับอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นคนร้ายได้เปิดลิ้นชักหยิบสิ่งของบางอย่างใส่กระเป๋าออกไปด้วยคาดว่าน่าจะเป็นเงินสดแล้วก็เดินออกจากร้านไปอย่างใจเย็นไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมฟุตบาทหน้าร้านแล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับภายหลังเนี่ยทราบว่าคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายธนรัตน์นรินสุดหรือนายอ้นอายุ30ปีเป็นอดีตสามีของผู้ตายทางตำรวจก็มีการติดตามไล่ล่าตัวแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะครับนี่นะครับโดยนางสาวจตุพรดีคล้ายนี่นะครับจากการตรวจชันสูตรพลิกศพผู้ตายเนี่ยถูกมีดเนี่ยแทงตามลำตัวทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเกือบ20แผลนะครับทำให้เสียชีวิตคาที่ขณะที่บนโต๊ะทำงานยังมีอาวุธปืนพกสั้นวางอยู่1กระบอกซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นปืนปลอมและบริเวณพื้นเนี่ยพบรอยเลือดเปื้อนเป็นทางยาวเดินออกไปถึงหน้าร้านเป็นรอยเท้านะครับสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้ตายเล่าบอกว่าร้านแห่งนี้เปิดมาได้1ปีซึ่งมีช่างเสริมสวยอยู่3คนปกติผู้ตายเนี่ยจะมาเป็นคนเปิดร้านก่อนทุกวันวันนี้ผู้ตายก็มาเปิดร้านก่อนตัวเองก็ตามมากับลูกสาวแต่พอมาถึงก็พบว่าผู้ตายนอนจมกองเลือดแล้วจึงได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแล้วก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าเป็นนายธนรัตน์หรือนายอ้นอดีตสามีที่เคยอยู่กินกันที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้กับผู้ตายโดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันมานาน2ปีแต่ว่านายอ้นเนี่ยไม่ทำงานทำการอะไรมักจะทำร้ายผู้ตายอยู่เป็นประจำจนฝ่ายหญิงต้องขอเลิกกับฝ่ายชายเห็นบอกว่าให้เงินไปด้วย 10,000 บาทเป็นค่าเลิกลากันนายอ้นก็ยอมตกลงแล้วก็แยกย้ายกันอยู่แต่พอผ่านไปได้สักประมาณ6เดือนนายอ้นเนี่ยเริ่มวนเวียนกลับมาที่ร้านมาขอคืนดีด้วยฝ่ายหญิงก็ไม่เล่นด้วยเพราะพฤติกรรมของนายอ้นเนี่ยเป็นคนอารมณ์รุนแรงคล้ายกับคนเสพยาเสพติดมีปากเสียงทะเลาะเป็นประจำนะครับล่าสุดเคยไปแจ้งความไว้แล้วที่ตำรวจสพเมืองลพบุรีเพราะว่าถูกนายอ้นเนี่ยตามคุกคามอยู่เสมอจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะครับก็คือตีกันทะเลาะกันแล้วคือผู้ชายไม่ได้ทำงานทางผู้หญิงเขาก็เริ่มเบื่อที่ว่าอยากจะเลิกแต่เขาก็ยังที่จะจ้างยาไงแต่มันก็ไม่มีอาชีพอะไรใช่เขาไม่มีอาชีพอะไรไม่ได้ทำอะไรเขาก็ให้ผู้หญิงเลี้ยงถูกค่ะเขาให้ผู้หญิงเลี้ยงมาตลอดไม่เคยทำงานไม่เคยเลิกแต่เขาตบตีตลอดเลยนะเพราะตัวหนูเองหนูยังโดนมันด่าเลยแต่มันก็ตามตลอดนะมีปัญหาตลอดมันตีตลอดนี่นะครับล่าสุดทางตำรวจสพเมืองลพบุรีอยู่ระหว่างการเร่งไล่ล่าติดตามตัวนายอ้นซึ่งเป็นอดีตสามีมาสอบสวนนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมจริงๆแทงกันกลางร้านเสริมสวยนะครับเสียชีวิตคาที่